สวัสดีครับพ่อแม่พี่ครับปัจจัยในการเลือกซื้อไม้แบตนะครับอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe หรือกดติดตามร้านนะครับปัจจัยในการเลือกไม้แบตนะครับแบดมินตันเนี่ยผมแบ่งออกเป็นกว้างๆนะครับมีแบบเดี่ยวและแบบคู่นะครับแบบเดี่ยวก็เล่นคนเดียวนะครับแบบคู่ก็เล่น2คนนะครับการตีแบตเดี่ยวเนี่ยจะต้องเลือกไม้ยังไงตีแบตคู่เลือกไม้ยังไงนะครับแบตเดี่ยวเนี่ยการตีเนี่ยจะต้องตีพ้นตัวไกลๆตีให้ถึงหลังโดยที่ไม่เปลืองแรงนะครับตีถึงหลังโดยที่ไม่เปลืองแรงนะครับเพราะว่าพอตีไปแล้วเนี่ยเราจะได้กลับโซนกลางสนามได้ง่ายนะครับพอตีไปถึงหลังนะครับตีโด่งจริงๆนะครับโดยที่ไม่เปลืองแรงแล้วเราตีคนเดียวครับถ้าตี2คนเนี่ยอย่างดับเบิลเนี่ยมันสามารถแชร์พละกําลังกันได้แต่ว่าแบตเดียวเนี่ยตีคนเดียวเหนื่อยคนเดียววิ่งคนเดียวนะครับเราจึงจําเป็นต้องหาไม้ที่มีระบบคานงัดคานดีดนะครับแล้วตีเดี่ยวเนี่ยลูกยังไม่รวดเร็วเท่ากับตีดับเบิลนะครับการตีและการตีดับเบิลล่ะการตีดับเบิลนะครับเกมมันจะเร็วนะครับมันจะกระชับนะครับการคุมพื้นที่มันจะน้อยนะครับพอเกมมันเร็วนะครับไม้ก็จะต้องมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้คลิปนี้เนี่ยผมทําเพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับจากประสบการณ์เล่นเนี่ยมา20ปีนะครับแข่งขันมามากมายนะครับเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับซื้อแล้วเนี่ยอยากจะดึงประสิทธิภาพไม้ได้เยอะนะครับทําให้การเล่นเนี่ยมันดีกว่านะครับดีขึ้นนะครับถามว่าเอาไม้ดับเบิลไปตีเดี่ยวได้ไหมเอาไม้เดี่ยวไปตีดับเบิลได้ไหมตีได้นะครับตีได้หมดครับแต่ประสิทธิภาพนะครับมันจะทอนลงเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับตีได้นะครับไม่ใช่ตีไม่ได้แต่ประสิทธิภาพมันจะทอนลงนะครับเหมือนเราซื้อเฟอร์รารี่ไปวิ่งในท้องไร่ท้องนาเงี้ยครับเฟอร์รารี่ก็ต้องวิ่งทางเรียบใช่ไหมครับซื้อรถบิ๊กฟู้ดนะครับไปวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยอารมณ์ก็ประมาณนั้นนะครับแต่อันเนี้ยผมทำไว้เพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับหรือคนที่อยากได้ความรู้นะครับผมทำคลิปไว้ให้นะครับซึ่งอยากทำมานานแหละนะครับก็กำลังเรียบเรียงคำพูดอยู่นะครับโอเคอ้าวเดี๋ยวผมจะมีไม้อยู่3อันนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับทางด้านอันนี้นะครับที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นไม้สำหรับตีเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นไม้สำหรับตีดับเบิลนะครับอันนี้เป็นดับเบิลแท้ๆเลยนะครับผมจะให้ดูไม้ตีเดี่ยวนะครับลำตัวมันจะยาวกว่านะผมจะทำให้ด้ามมันเท่ากันก่อนลำตัวมันจะยาวกว่าเห็นไหมผมทาไปดูไหมครับลำตัวมันจะยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วสวีทพอร์ตมันจะแคบกว่าเวลาซื้อไม้สังเกตนะนะครับระบบคานงัดคานดีดนะครับลำตัวมันจะยาวกว่าเพื่อดีดลูกไปไกลนะครับแต่ลูกไปชิดตัวเนี่ยมันจะเกะกะทำให้เล่นดับเบิลได้ลำบากจังหวะมันจะหายนะครับนี่ครับพอเป็นไม้ดับเบิลเนี่ยสวิตช์พอร์ตมันจะใหญ่กว่านะครับสวิตช์พอร์ตมันจะกว้างกว่าเพื่อให้การดักลูกแล้วก็ตีลูกในระยะประชิดลูกมันเร็วนะครับตบกันเนี่ย200-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน้าไม้มันจะใหญ่กว่านะครับนะครับหน้าไม้มันใหญ่กว่าแล้วก็ลำตัวมันจะสั้นกว่าเพื่อให้ช่วงการเล่นเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับการเลือกไม้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาดับเบิลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นะครับลำตัวมันจะสั้นกว่าชัดเจนเลย
เห็นไหมครับมันจะหายไปเยอะเลยนะครับมันจะสั้นกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะออกแบบมาดับเบิลเลยนะครับถ้าเอาไปใช้ดับเบิลเนี่ยโหตั้งแต่เกมเสิร์ฟเกมลุกเกมรับมันจะกระชับฉับไวมากนะครับนะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกไม้นะครับท่านใดที่มาที่ร้านเรานะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้หรือว่าท่านใดอยากได้ไม้ตัวไหนเนี่ยอะไรเงี้ยสอบถามได้นะครับผมสามารถให้คำแนะนำได้นะครับเรื่องยี่ห้อเรื่องแบรนด์เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับแต่ละแบรนด์ตอนนี้คุณภาพเท่ากันหมดนะครับไม้ทุกไม้ในโลกนี้แทบจะ 80% ผลิตที่ประเทศจีนเหมือนกันหมดนะครับบางแบรนด์โรงงานเดียวกันหมดนะครับนี่ผมมาทำเป็นวิทยาทานให้ดูนะครับว่าการเลือกไม้มันมีปัจจัยช่วยเราเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับขอบคุณครับ